นมติดคอเหรอแม่เคยดูใน YouTube อ่ะเขาให้ทำแบบนี้แม่ทำเลยพี่สาลูกแม่ทำไงเนี่ยนี่ไงแม่ดู YouTube มาให้ทำงี้นี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้ลูกกดแล้วนะ5ครั้ง3นบตัวไปหน่อย1 2 3 4 5จะไปไหนแต่เช้าเลยหนูจะไปร้านป้าแมวกับพี่สาไปซื้อขนมแล้วพี่สาเราจะไปไหนพี่ก็จะไปร้านป้าแมวเหมือนกันวันนี้ว่างอ่ะว่าจะไปหาขนมกินหน่อยพี่สาววันนี้ไปดูหนังเข้าใหม่ใน Netflix กันไหมเข้าใหม่เพียบเลยก็ดีนะวันนี้พี่ไม่ได้ไปไหนไปดิงั้นไปตุนขนมกันก่อนจะได้ดูหนังกันยาวๆกินขนมไปดูหนังไปมีความสุขที่สุดแล้วพี่สาจริงที่สุดงั้นไปกันหนูกินอะไรดีเนี่ยพี่สาหนูวันนี้เราจะกินอะไรกันดีหนูเอาเลไปดีกว่าเอาเลอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะขนมโบราณเหรอก็คือเอานี้ไปด้วยพี่ก็ชอบอันนี้ดีกว่าโกแก่อ่ะหยิบไปเลยนี่มีช็อกโกแลตเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้เอานี้ดีกว่ามีลาดเขียวด้วยนะนี่5บาทเอาไปด้วยเลยค่ะเอาอันนี้ดีกว่านี่นี่สั้นสแน็คอร่อยเหรออันนี้อร่อยหนูชอบกินรสนี้รสออริจินอลพี่สาวเอาอะไรไหมไม่เอาแล้วเดี๋ยวแค่นี้แหละป้าแม่คิดตังค์ให้หน่อยค่ะไปพี่สาวได้ขนมแล้วกลับบ้านไปดูเน็ตฟลิกซ์กันโอเคบอกเลยนะว่ารอบนี้หนังเข้าใหม่เยอะมากเลยนะจริงเหรอใช่พี่ไม่ตามดูเลยสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าเข้ามาก่อนสิสาววันนี้ว่างเหรอใช่ค่ะพี่วันนี้ว่างพอดีเดินไปแล้วเจอฟิวค่ะก็เลยเนี่ยนัดกันมาดูหนังพอดีตอนที่หนูกำลังจะไปร้านป้าแมวของแม่หนูเจอพี่สาวก็เลยชวนมาดูหนังดีเลยงั้นเที่ยงเนี้ยอยู่กินข้าวพร้อมกันนะสาได้เลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรเราชอบซื้อของมาฝากพี่บ่อยงั้นพี่ไปตลาดก่อนนะโอ้พี่สามีหนังเข้ามาใหม่หลายเรื่องมากเลยอ่ะดูเรื่องไหนดีแล้วแต่ฟิลเลยจ้ะพี่อ่ะได้หมดอุ๊ยอันนี้ก็น่าดูแล้วเนี่ยทีมรักนักหล่อเน็ตไลฟ์ก็น่าดูนะหนูเห็นรีวิวในติ๊กต็อกเพียบเลยดูเรื่องอะไรดีอันนี้ก็น่าดูลองลิฟเลิฟแล้วฟิลดูยังอ่ะหนูยังไม่ได้ดูเลยงั้นดูเรื่องนี้แล้วกันนะพี่สาโอเคได้เลยได้เลยอันนี้แหละแบบเด็กคนนี้น่ารักเนาะตีบทแตกโอ้โหนี่ที่บทแตกนี้ไปล้างจานเลยค่ะคุณมาคิดคะแพ้เอกแพ้หรอแพ้กุ้งหรือเปล่าอ้าวแม่ทำไมกลับมาวันจังอ่ะต้องแม่ไปร้านค้าใกล้ๆนี่เองอันนี้พี่ซื้อขนมมาฝากนี่มีขนมขิงด้วยนะอุ้ยแม่อันนี้อร่อยหนูเคยกินนี่ดูของชอบเลยพี่ขนมผิงเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะสากินนะชอบโยนใส่ปากเรารับได้ไหมพี่สาได้สิเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูโยเป็นไงเฟี้ยวเปล่าเฟี้ยวพี่สาหนูขอลองบ้างสิทำไงอ่ะโยนใช่ไหมโยนเออไม่ได้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอลองหนึ่งไม่ได้อ่ะพี่สาทำได้ไงเนี่ยพี่สาเก่งอ่ะไหนลองทำให้หนูดูใหม่หน่อยโอ้กินแบบนั้นอ่ะมันอันตรายนะสาติดคอมาจะทำไงไม่เป็นไรหรอกพี่แค่ขนมเองจริงด้วยแม่ชิ้นแค่นี้เองไม่ติดคอหรอกคิดมากไปแล้วพี่เนี่ยขนมนะฟิวลองโยนอีกเปล่าหนูไม่น่าได้พี่สาก่อนเลยพี่สา
พี่สาเป็นไรพี่สาอย่ามาล้อเล่นนะสามันไม่ขำนะสาเอ้ยก็พี่แม่พี่สาหน้าตาไม่ค่อยดีเลยอะทำไงดีเฮ้ยขนมติดคอจริงเหรอเนี่ยสาขนมติดคอเหรอแม่เคยดูใน YouTube อะเขาให้ทำแบบนี้แม่ทำเลยพี่สาลูกแม่ทำไงเนี่ยนี่ไงแม่ดู YouTube มาให้ทำงี้นี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้ลูกกดแล้วนะ5ครั้งสามนบตัวไปหน่อยหนึ่งสองสี่แม่ขนมออกมาแล้วสาเป็นไงบ้างดีขึ้นยังดีขึ้นมากเลยพี่นั่งก่อนนั่งก่อนพี่สานั่งก่อนขอบคุณมากอะพี่ถ้าไม่ได้พี่คงแย่มากเลยอะพี่ก็เตือนแล้วคนตายเพราะขนมติดคอเยอะมากเลยนะมันอันตรายมากเลยไม่น่าเชื่อเลยอะแค่ขนมติดคอเนี่ยนะดีนะแม่เคยดูคลิปที่ช่วยคนที่อาหารติดคอมาเลยช่วยได้เนี่ยขอบคุณมากค่ะพี่เพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะคะน้องฟิวได้หาข้อมูลมาแล้วนะคะเขาบอกว่าอาหารติดคอคืออุบัติเหตุขณะรับประทานอาหารโดยการเกินตามปกติแล้วนะคะจะผ่านคนลิ้นเข้าไปในคอกล่องเสียงนะคะจะยกขึ้นมาชิดกับฝาปิดร่วมกับการกั้นหายใจเพื่อไม่ให้เศษอาหารติดอยู่ในหลอดลมนั่นเองค่ะและเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมนะคะหลุดเข้าสู่ทางเดินอากาศหายใจขณะอาหารอยู่ในช่องปากจึงเกิดการสำลักขึ้นค่ะฝาปิดกล่องเสียงนะคะจะเปิดพร้อมกับการหายใจเข้าอย่างแรงสิ่งที่เราเคี้ยวเข้าไปนะคะจึงติดอยู่ในบริเวณอวัยวะทางเดินอาหารหรือช่วงทรงอกอันตรายมากๆนะคะถ้าอาหารติดคอเนี่ยอาจตายได้นะคะทุกคนอย่าทำเป็นเรื่องล้อเล่นนะเธอบอกกับฉันว่าเราจะรักกันจนนิรันดร์แต่ความจริงก็รู้ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้มันอาจเป็นแผลใจที่ไม่สามารถรักษาเธอไว้ได้และในตอนนี้ฉันเข้าใจจะรัก